นวสูว่าด้วยผู้ใหม่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลภิกษุใหม่รูปหนึ่งเดินกลับจากบิณฑบาทในเวลาปัจฉาพัดเข้าไปสู่วิหารแล้ว เป็นผู้มีความขนขวายน้อยนิ่งอยู่ไม่ช่วยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลาทำจีวรครั้งนั้นแลภิกษุมากด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาสแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นภิกษุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใหม่รูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เดินกลับจากบิณฑบาตในเวลาปัจชาภัดเข้าไปสู่วิหารแล้วมีความขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ไม่ช่วยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลากระทำจีวรครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าดูกระราภิกษุเธอจงไปบอกภิกษุนั้นตามคำของเราว่าพระาศาสดาให้หาภิกษุนั้นทูลรับสนองพระพุทธพจน์แล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นครันเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับเธอว่าพระาศาสดาตรัสเรียกท่าน เธอรับคำของภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเธอว่าจริงหรือภิกษุได้ยินว่าเธอเดินกลับจากบินทบาทในเวลาปัจฉาพัท เข้าไปสู่วิหารแล้วมีความขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ไม่ช่วยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลากระทำจีวรภิกษุนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ก็กระทำกิจส่วนตัวเหมือนกันลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาค ทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของภิกษุนั้นด้วยพระทยัยจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยภิกษุนี้เป็นผู้มีปกติได้ฌานสี่อันเป็นสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอันอาศัยอธิจิตตามความปรารถนาไม่ยาก ไม่ลำบากกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระภาคผู้สุคศสสดาครันได้ตรัสวยากรณะพาสิทธินี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าบุคคลปราบความเพียรอันย่อหย่อนปรารบความเพีย,ย,ยร,รยด้วยกำลังน้อยไม่พึงบรรลุพระนิพพานอันเป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวงได้แต่ภิกษุหนุ่มรูปนี้เป็นอุดมบุรุษชนะมารทั้งพาหะได้แล้ว ย่อมทรงไว้ซึ่งอัตภาพมีในที่สุดดังนี้จบนวสูตร